เอาคนอื่นบ้างว่าไงเอ้ยนี่ยังได้คำตอบยังเนี่ยไอเรื่องผู้รู้จิตผู้รู้นี่ได้คำตอบยังเอาใหม่มาที่ยังไม่ได้มีใครตอบเลยวะเนี่ยเรื่องเราจิตผู้รู้มันคืออะไรแล้วเราจะพบจิตผู้รู้ได้ยังไงแล้วจะข้ามจิตผู้รู้ได้ยังไงทำไมข้ามจิตผู้รู้มันจึงนิพพานนี่คือประเด็นนะเนี่ยจิตผู้รู้คืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วจะพบได้ยังไงจะข้ามได้แล้วข้ามจิตผู้รู้แล้วจะข้ามได้อย่างไรข้ามได้แล้วทำไมจึงนิพพานข้ามไม่ได้แล้วทำไมจึงทุกข์อันนี้ลูกตาถามให้เสร็จไหมครับเรียนหลวงตาครับเท่าที่ก่อนหน้านี้ครับที่แม่ชีได้บรรยายทำให้ฟังครับก็สรุปได้ว่ามีเรื่องจิตส่งออกนอกจิตส่งเข้าในให้มีสติตามรู้ตามปัจจุบันเมื่อตามรู้เป็นปัจจุบันต่อเนื่องมันจะค่อยๆปล่อยวางลงไปที่ฟังมาตรงนั้นผมสรุปได้ประมาณนี้ครับแต่ว่ามีในบทบรรยายธรรมของหลวงตาครับมีอยู่ตอนหนึ่งตอนเส้นผมบางภูเขาที่กล่าวว่ามีผู้รู้อยู่ตามธรรมชาติเปรียบเหมือนกับเป็นจิตดั้งเดิมแท้เป็นอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลจิตดั้งเดิมแท้ครับเป็นผู้รู้ตัวนั้นนะหลวงตาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเวลาเราหิวข้าวเราก็รู้ว่าหิวโดยไม่ต้องไปอยากรู้ว่ามันหิวข้าวเมื่อรู้ว่าอิ่มก็รู้โดยไม่ต้องไปอยากรู้ว่ามันอิ่มหรือมองเห็นเมื่อตาเปิดขึ้นมาก็เห็นเลยโดยไม่ต้องไปอยากรู้ว่าอยากเห็นซึ่งตรงนี้ครับคำว่าผู้รู้คำนี้กับคำว่าค้นหาจิตผู้รู้แล้วก็ข้ามจิตผู้รู้คำว่าจิตผู้รู้กับผู้รู้อีกคำหนึ่งนี่เป็นสองความหมายใช่ไหมครับแล้วขออนุญาตเรียนถามหลวงตาเรื่องจะค้นพบจิตผู้รู้และข้ามจิตผู้รู้ได้อย่างไรครับขออนุญาตกลับเรียนถามครับบอกให้บอกสิทธิ์ให้แม่ชีอ้อมเลยเต็มที่กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาจริงเป็นคำถามที่ดีมากนะคะแล้วก็อมว่ามันสำคัญมากสำหรับไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าสำหรับมนุษย์ทุกๆคนที่จะทราบสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆเลยอ่ะการที่เราจะพ้นจากการเวียนตายเวียนเกิดอ่ะก็เพราะว่าเราจะต้องตั้งต้นจากการถามคำถามนี่แหละจากอย่างที่พี่ถามเนี่ยแหละค่ะคำถามแรกที่พี่ถามก่อนเลยนะคะคือการจิตผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่จะต้องข้ามไปกับจิตเดิมแท้ที่พี่บอกว่ามีอันนึงที่หลวงตาเทศไว้ในเส้นผมบางภูเขาว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วต่างกันยังไงนะคะในที่หลวงตาบรรยายในไฟล์อะค่ะเส้นผมบางภูเขาอะค่ะอันนั้นถ้าเราจะแทนอีกคำหนึ่งก็คือจิตเดิมแท้คือธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนเป็นธรรมชาติแท้ๆจิตเดิมแท้เป็นธรรมชาติแท้ของเราก่อนที่จะมีขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟตัวนี้ตัวนั้นอะคือสิ่งที่แท้จริงตามธรรมชาติค่ะจะบอกว่าอะไรดีอันนั้นน่ะคือความจริงแท้จริงแต่เพราะว่าไม่ทราบพี่เคยฟังจิตเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติอะค่ะแต่เพราะว่าสมมติว่าเพราะเราอะเป็นมนุษย์ตอนนี้นะตอนนี้เลยค่ะเราเกิดมามีทั้งจิตเดิมแท้และมีอวิชชาอยู่คู่กันอวิชชาคือความไม่รู้และเป็นตัวที่พามาเกิดตายเป็นมนุษย์เท่ากับว่าตอนนี้อัตภาพที่เป็นมนุษย์นะคะมีทั้งจิตเดิมแท้และอวิชชานะคะทีนี้อันนี้คือจิตเดิมแท้ในเส้นผมบางภูเขานะค่ะทีนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องผู้รู้ข้ามผู้รู้เพราะว่าเราอะค่ะที่เรามาเกิดอะเพราะว่ามันมีอวิชชาอยู่จิตเดิมแท้อวิชชามันเหมือนตัวที่ห่อหุ้มจิตเดิมแท้มานะคะทั้งที่จิตเดิมแท้เป็นความไม่มีอะไรไม่มีการยึดไม่มีการปล่อยไม่มีการปรุงแต่งเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่ว่ามีอวิชชาความไม่รู้นะคะห่อหุ้มอยู่
มาผสมกับดินน้ำลมไฟจึงมาเป็นตัวนี้จึงมาเป็นตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะพอมีอัตภาพอะค่ะมีประตูมีเครื่องมือในการรับรู้ภายในภายนอกอะค่ะพอมีเนี่ยมีผ้าป้อมพี่มีตาก็เลยมีการรับรู้ภาพเนี้ยเกิดขึ้นการรับรู้ภาพเนี้ยเรียกวิญญาณขันวิญญาณอะถ้าเราแทนคำศัพท์บาลีแทนคำว่าวิญญาณคือการรับรู้มันคือการรับรู้ภาพถูกไหมเพราะมีภาพพี่มีตาจึงมีการรับรู้ภาพเมื่อไหร่ที่พี่รับรู้ภาพค่ะอย่างสมมติพี่มองเห็นน้อมอะค่ะภาพเนี้ยมันจะมีไอการปรุงแต่งขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นอะไรก็ได้อะค่ะมันเป็นการทำงานตามธรรมชาติคล้ายๆถ้าเราจะพูดง่ายๆคือเป็นโปรแกรมถ้ามีการรับรู้จะมีการปรุงแต่งเนี้ยผสมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันถ้าไม่มีภาพพี่จะไม่มีการรับรู้ภาพถ้าไม่มีตาพี่จะไม่มีการรับรู้ตาถูกไหมถึงแม้มีทั้งภาพมีทั้งตาแต่ว่าตายไปแล้วคนตายเนี้ยมีทั้งภาพมีทั้งตานะตาเนื้อแต่จะไม่มีการรับรู้ภาพสามสิ่งเนี้ยค่ะเป็นคล้ายๆเป็นแฟกเตอร์ที่จะต้องประกอบพร้อมกันเป็นการทำงานเป็นคล้ายๆเป็นโปรแกรมอะค่ะที่จะเห็นเลยว่ามันไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นเลยเป็นการทำงานแล้วมันทำงานแบบเนี้ยทุกประตูทั้งตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยนะเป็นการทำงานนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าตรงที่มีการรับรู้ทางตาและประกอบด้วยความปรุงแต่งอะค่ะที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารพี่ทราบพอทราบไหมคะว่าเวทนาคือทราบเนาะค่ะคือเวทนาคือความพอใจความรู้สึกค่ะแล้วก็สัญญาคือความคิดความทรงจำความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งค่ะเมื่อไหร่ที่มีการรับรู้ว่าไอ้วิญญาณขันเนี่ยจะประกอบด้วยเจตสิกคือรับรู้ปุ๊บปรุงแต่งปั๊บเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นการทำงานตามกลไกของธรรมชาติของอัตภาพเนี้ยตรงที่รับรู้แล้วมีการปรุงแต่งอะค่ะตรงนั้นอะเรียกว่าผู้รู้มันคือวิญญาณขันอันนี้เข้าใจนะคะจะเป็นคนละตัวกับจิตเดิมแท้ที่เป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุอะค่ะเป็นความบริสุทธิ์เป็นความไม่มีเป็นความไม่ปรากฏจะไม่ประกอบด้วยเจตสิกคือรู้อย่างเดียวเป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะประกอบด้วยการปรุงแต่งแล้วก็ประกอบด้วยอวิชชาต่างหากอันนี้พอตอบคำถามไหมคะครับครับพอเข้าใจครับค่ะแล้วเราจะรู้ผู้รู้ได้อย่างไรก็คือไอ้ตรงที่พูดที่พากย์นี่แหละทุกขณะเลยเห็นไหมเพราะว่าการรับรู้มันจะเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเขาจะแล้วคำถามคือแล้วพบผู้รู้ข้ามผู้รู้ได้อย่างไรเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่จิตแรกอะค่ะที่มาเนี่ยเวลาเราเห็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อะค่ะเราจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้อะเกิดขึ้นระดับไปภาพดับเดี๋ยวเกิดการรับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเปลี่ยนไปการรับรู้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้แต่พี่มองอ้อมอย่างเงี้ยภาพมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ใช่ภาพเดิมตลอดถูกไหมการรับรู้ในใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจมันจะเปลี่ยนตลอดถูกไหมไอตัวเนี้ยเปลี่ยนตลอดเรารู้แต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยอ่ะคือไอตัวสุดท้ายที่เราตั้งขึ้นมาเราดูทุกอย่างแต่มันดูปุ๊บรับรู้เสร็จปุ๊บเกิดการปรุงแต่งตัวเนี้ยดับไปแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันมีการปรุงแต่งก็เพราะว่ามีวิญญาณขันธ์หรือผู้รู้ว่ามันรู้ไอตัวนี้ไงเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ทำงานเสร็จไอ้ข้างหลังมารู้ตัวนี้มันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นขบวนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นดับเกิด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 ดับตลอดนี่คือกลไกของมันมันก็จะเกิดดับตลอดนะคะไอ้ตัวที่เรายึดถือคือตัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเราและใช้ตัวเนี้ยในการดูรู้เห็นยึดถือปล่อยวางมันยึดตรงไหนก็ยึดตรงไอ้ตัวเนี้ยแหละมันปล่อยตรงไหนก็ปล่อยไอ้ตัวเนี้ยแหละสุดท้ายแล้วอะตั้งแต่ที่เราปล่อยน้องๆมาพวกชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญปล่อยความห่วงใยร่างกายเพราะเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราปล่อยวางขันห้าเวทนาสัญญาสังขารสุดท้ายแล้วว่าที่เรายึดถืออะคือไอตัวที่เราตั้งมาเพื่อจะไปปล่อยวางทุกอย่างนี่แหละที่เราไม่เคยเห็นเลยท
ถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกและไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นที่จะไปยึดทุกอย่างจนถึงภายนอกอีกต่างหากถ้าเรายังยึดตัวเนี้ยว่าเป็นเราอ่ะเราจะเริ่มยึดว่าจิตเป็นเราจะเริ่มไปยึดห่วงใยร่างกายจะเริ่มออกไปข้างนอกแล้วแต่ถ้ามันตัดที่ต้นเลยนะแม้ไอ้ตัวที่รู้สึกว่าเราเป็นเราจริงๆเนี่ยทุกปัจจุบันขณะพูดภาคอะไรเกิดขึ้นมาแล้วดับไปไม่มีผู้เข้าไปยึดถือการพูดภาคเนี้ยจิตสังขารที่พูดภาคเนี้ยว่าเป็นเราอะค่ะไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้เคลมไม่มีผู้ยึดถือก็ไม่มีกิเลสนะแต่เมื่อไหร่ที่เรายึดถือว่าสิ่งนี้เป็นเราเราจะเริ่มเลือกข้างถ้าเรายึดว่าจิตเป็นเราตัวนี้เป็นเราสิ่งที่ตามมาคือมันจะต้องดีถ้าไม่ดีไม่เอาอะไรที่เป็นของเราเราจะต้องดีถูกไหมมันจะเริ่มเข้าไปแทรกแซงมันจะเริ่มทำทุกอย่างก่อกรรมทางใจอะค่ะเพื่อรักษาสิ่งนี้ให้ดีนั่นคือภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการคำถามที่มันเป็นคำถามที่ดีมากคือทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบมันคือตรงนี้จริงๆการที่เรารู้จักผู้รู้และปล่อยวางผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะที่มันทุกข์มันโศกมันจะเข้าไปยึดถือมันจนเกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายทางจิตใจเพราะมันยึดอะไรมันยึดความคิดปรุงแต่งนี่แหละว่าเป็นเราทั้งที่จริงๆมันเป็นการทำงานตามกลไกร่างกายการกลไกโปรแกรมที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยอะค่ะเมื่อมีการรับรู้มันจะปรุงแต่งมันปรุงแต่งอะไรมันก็หยิบของเก่าอะมาเทียบเคียงเห็นไหมเวลาเราเดินไปเราเจออะไรแบบเดิมมันจะปรุงแบบเดิมมันเป็นโปรแกรมของมันมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยพอโคดดิ้งประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะหยิบข้อมูลชุดเก่ามาใช้เจอเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเนี้ยเจอคนสวยที่ชอบแบบนี้เราจะรู้สึกแบบนี้คนเนี้ยไม่ชอบเคยมีเรื่องกันเมื่อก่อนผ่านปุ๊บความรู้สึกเนี้ยเกิดขึ้นทันทีจริงๆมันเป็นการทำงานของธรรมชาติอะค่ะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแบบที่ธรรมชาติเป็นอะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้หมายความว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นการทำงานของธรรมชาติแต่มันไม่มีตัวเราผู้เข้าไปยึดถือมันเท่านั้นเองเมื่อเป็นการเกิดและดับไปตามธรรมชาติก็ไม่มีกิเลสไม่มีการยึดถือก็นิพพานและมันเป็นทุกขณะปัจจุบันตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกขณะปัจจุบันน่ะมันเป็นโอกาสทางนิพพานทั้งการยึดหมดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้มีการกระทำอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองเพราะความเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติสังขารมันก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็รู้นะว่าไอ้สังขารเนี้ยถ้าหลงยึดถือมันถ้ามันเป็นอกุศลหลงยึดถือและทำตามมันผลมันก็มีกรรมนะแล้วมันเป็นกรรมชั่วมันก็ลงล่างถ้ามันเป็นกรรมดีก็ไปสวรรค์แต่ถ้าไม่มีผู้ยึดถือเลยตรงนั้นไม่มีกรรมก็เป็นนิพพานครับและมันเป็นทุกขณะจิตปัจจุบันครับค่ะครับกราบขอบคุณครับผมขออนุญาตกราบเรียนสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าในเมื่อเรารู้จักผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วมันจะมีอยู่คำหนึ่งว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันข้ามผู้รู้หรือยังครับกราบขอโอกาสค่ะหลวงตาจากแรกที่เราคุยกันมาเรื่องจิตเดิมแท้ค่ะที่เป็นวิญญาณธาตุกับผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่เราคุยกันอยู่ที่เป็นวิญญาณขันธ์นะคะคำถามดีมากๆเพราะว่าอ้อมตรงเนี้ยอ้อมว่าทุกคนแบบคนส่วนมากรวมทั้งอ้อมเองสมัยก่อนคือจะเข้าใจผิดคําว่าสักแต่ว่ารู้อ่ะเหมือนภาษามันเป็นเวิร์บมันเป็นกิริยามันเหมือนว่าจะต้องเอาจิตไปทําสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆรู้แล้วไม่ต้องไปอะไรกับมันหนีใช่มั้ยแต่จริงๆอ่ะค่ะสักแต่ว่ารู้อ่ะเป็นคุณสมบัติของวิญญาณธาตุเพราะวิญญาณธาตุอ่ะธาตุเนี้ยคุณสมบัติเค้าคือรู้อย่างเดียวใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นมันรู้อย่างเดียวมันไม่ยึด
มันมีหน้าที่รู้มันเป็นธาตุเหมือนออกซิเจนอย่างเงี้ยเขาก็มีหน้าที่มีคุณสมบัติตามตัวของมันแต่คุณสมบัติเขาคือเขาไม่ปรากฏเท่านั้นเองแล้วเขารู้อย่างเดียวเขาเลยยึดไม่ได้มันเลยยึดอย่างเดียวมันเลยสักแต่ว่ารู้เพราะฉะนั้นคำว่าสักแต่ว่ารู้อะค่ะมันคือคุณสมบัติของวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุที่เป็นส่วนประกอบของตัวนี้อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาว่าตัวนี้มันมีทั้งอวิชชาและวิญญาณธาตุอวิชชาเนี่ยมันทำให้ยึดมันเป็นตัวที่สร้างการยึดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสังขารปรุงตามธรรมชาติแล้วมันไม่ยึดไม่ถืออะค่ะเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ได้เข้าไปยึดมันก็เป็นการสักแต่ว่ารู้อยู่แล้วเพราะวิญญาณธาตุเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วเป็นคุณสมบัติอย่าเรียกว่าเป็นคุณสมบัติประจำใครเลยเป็นหนึ่งเดียวทั้งจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็มีวิญญาณธาตุอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่หลงสิ้นยึดถือสังขารมันก็เป็นสักแต่ว่ารู้มันไม่ใช่การทำจิตสักแต่ว่ารู้พอเข้าใจไหมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่มีสติเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้ามผู้รู้หรือว่าสักแต่ว่ารู้ครับสติของพี่คืออะไรคะสติก็คือความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีความรับรู้ในเรื่องของสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีสติรับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องไปแต่ว่าไม่ได้ยึดติดอะไรกับสิ่งรอบด้านก็เหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะคำว่าสักแต่ว่ารู้หรือเปล่าแต่ไม่ยึดติดไปจริงๆสตินะปัจจุบันขณะค่ะถ้าจะคุยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าสติมันมีหลายแบบมีหลายอย่างนั้นก็อ้อมก็เลยถามว่าสติของพี่แปลว่าอะไรอะค่ะแต่จริงๆถ้าทุกปัจจุบันขณะค่ะสติที่มีอยู่ที่มันรู้ว่าสังขารนะคะมันเป็นแค่ความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเองดับไปเองมีสติรู้แล้วไม่ได้เข้าไปยึดถือหรือทำอะไรกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองดับเองนั่นก็คือเป็นการสักแต่ว่ารู้แล้วสักแต่ว่ารู้ก็เป็นผลแต่ก็เลยต้องถามว่าสติที่พี่หมายถึงอะค่ะมันเป็นสติที่ทำไปด้วยความยึดถือหรือว่าสติที่มุ่งหวังให้เกิดสิ่งใดขึ้นหรือเปล่าเป็นสติที่ตั้งใจจงใจเจตนาพยายามให้เกิดขึ้นหรือเป็นสติที่เรียกว่าเป็นสติอัตโนมัติสติธรรมชาติก็คงจะมีอยู่สองสิ่งครับสองสิ่งที่เป็นสติที่ปัจจุบันที่ผมเป็นอยู่ก็คือว่าพอมีสติมันก็เหมือนรับรู้ทุกอย่างก็อาจจะมีหวังผลแต่บางครั้งมันก็เป็นสติที่ระลึกรู้แล้วก็หายไปเป็นแบบนี้ครับสติเนี่ยนะมันเรื่องสติคำเดียวเนี่ยเข้าใจกันหลากหลายมากเลยเนาะในพ่อในวงชาวพุทธหรือว่าสติเขาบอกว่าคนบ้าไม่มีสติเมื่อเช้าคุยเดินวิทบาทคุยกับพระอุปถัมภ์ว่าเขาบอกคนบ้าไม่มีสติคนธรรมดามีสติแต่บอกว่าเคยเห็นข่าวไหมไม่เคยเห็นคนบ้าเนี่ยข้ามถนนโดนรถชนตายแต่คนธรรมดาเนี่ยเดินข้ามถนนโดนรถชนตายกันอยู่เป็นประจำแล้วถามว่าคนบ้ามีสติเปล่ามันแล้วคนธรรมดามีสติเปล่าข้ามถนนโดนรถชนตายเนี่ยนั้นคนบ้าเดินตกลงบันไดไม่ตกบันไดคอหักตายนะแต่ไอ้คนธรรมดาพลาดก้มชะโงกไปหยิบโน่นหยิบนี่เดินตกไปคอหักตายบอกคุณบ้าใช้คุณบ้าไปหยิบไปที่ทุกสูงแล้วก้มชะโงกไปให้ตกไปมันไม่เอาครับคุณบ้าไม่เอาแล้วคุณบ้าเนี่ยไม่ได้เดินการถนนรถชนนะเดินริมถนนนะคนบ้าเดินบนทางด่วนไปโดยขับรถเนี่ยมีคนบ้าเดินขึ้นบนทางด่วนนะเดินอยู่ริมถนนนะชิดมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็เรียกเนี่ยก็เถียงกันเรื่องสติแล้วก็สติบอกว่า
สติทำงานทำงานคนธรรมดาทั่วไปมีสติอยู่กับทำงานผมทำงานไม่มีสติกับทำงานก็ทำงานผิดพลาดเนี่ยทำงานผิดพลาดนี่ก็เรียกว่าสติอีกเรียกว่าสติเหมือนกันคือสติอยู่กับการทำงานพอไม่มีสติทำงานเผลอไผทำงานผิดพลาดก็เรียกว่าไม่มีสติอีกอ่ะอย่างเงี้ยหรือบางท่านอีกว่าเอ้าวันนี้เราอยู่การทำงานทั้งวันเลยลืมดูจิตเลยวันนี้เราไม่มีสติเลยทำงานทั้งวันลืมดูจิตแล้วก็เริ่มมาดูจิตแล้วพอเริ่มดูจิตก็แน่นจุกอึดอัดจุกหน้าอกตั้งแต่นั้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอเริ่มดูจิตก็เริ่มมีสติอย่างนี้มีสติหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตอนทำงานเนี่ยก็ทำงานมีสติอยู่กับงานแล้วก็ทำงานไม่ผิดพลาดแต่อ้าวลืมดูจิตเลยวันนี้ไม่ได้ดูจิตเลยทั้งวันแหละมัวแต่ทำงานเลยเริ่มดูจิตทำงานไปด้วยดูจิตไปด้วยแต่เนี่ยจุกแนดอึดอัดไปหมดเลยงานก็ผิดพลาดแล้วก็แถมจุกแนดอึดอัดไปหมดเนี่ยไม่รู้อย่างนี้เรียกว่ามีสติป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ได้สติทั้งหมดอย่างที่กล่าวมาแต่มันหมายถึงว่าเวลามันมีทุกข์สมุทัยอ่ะมีความยึดบ้านถือบ้านส่งจิตออกนอกไปเนี่ยไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดในมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดในปัจจุบันที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วมันมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งนั้นน่ะในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแล้วก็สมาธิติเนี่ยเป็นปัญญาสูงสุดเนี่ยเป็นปัญญาขั้นปัญญารู้เท่าทันทุกข์สมุทัยเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาในมรรค8เนี่ยมันเป็นสติสมาธิปัญญาเพื่อมารู้เท่าทันทุกสมุทัยในปัจจุบันขณะแล้วละทุกสมุทัยหลุดออกจากสมุทัยจะได้ความทุกสมุทัยก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปเรื่อยไปก็เป็นนิโรธเป็นมรรคเรื่อยไปดังนั้นสติสมาธิปัญญาในสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบก็คือสมาธิติเนี่ยมีความเห็นชอบมีปัญญาชอบในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นกริยาจิตเป็นมรรคแปดเป็นกริยาจิตก็มารู้เท่าทันกริยาจิตที่หลงเป็นทุกสมุทัยเป็นสมุทัยและทุกไอ้สมุทัยของทุกก็คือตัณหาเนี่ยความดิ้นรนทยานอยากไปตามความความถูกใจพอใจไม่พอใจแล้วก็ถ้าพอใจถูกใจก็อยากได้อยากได้ดิ้นรนทยานอยากดิ้นรนทยานอยากเนี่ยตัณหาแปลเนี่ยลุงตาชอบคำแปลของตัณหาคือมันมีลักษณะภายในจิตคือดิ้นรนทยานอยากหลวงตาว่าคำเดียวมันน่าจะโดนแล้วคือดิ้นรนมันลักษณะเห็นชัดดิ้นรนไม่ได้อย่างที่ถูกใจนะมันต้องได้อยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากเขาอยากไม่ได้แล้วมันคับแค้นมันอึดอัดมันแน่นอุรามันดิ้นรนทยานอยากมันเหมือนกับว่ามันชัดมากเลยนะคำเนี่ยอยากแต่มันอยากลักษณะที่อยากเอาอยากได้อยากเป็นนะนี่คือถ้าอยากเอาอยากได้เป็นกามตัณหาอยากเป็นมันเป็นภาวะตัณหาตอนนี้พอไม่ถูกใจกระทบตาหูจมูกนี้แก่ใจในปัจจุบันขณะไม่ถูกใจพอไม่ถูกใจอ่ะมันก็ดิ้นรนทยานอยากแต่ดิ้นรนทยานอยากในทางที่มันไม่พอใจต้องกำจัดเลยไม่เกิดการฆ่าการเกิดการต่อยกันชกกันตีกันไอ้ตำหนิติเตียนนินทาว่าไล่กระแทกพูดกระแทกแดกดันกันมีการเสียดสีกันมีการกระทบกระทั่งมีการแบบว่าถ้ามันทำอะไรเขาไม่ได้ก็ไม่เราต่ำกว่าเขานี่เขาเป็นเจ้านายหรือว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้ก็เก็บกดอึดอยู่ข้างในจนรังสีจิตเอาดำปีเลยอึดตอนนี้มันอึดไม่ไหวนะโอ้ยไม่ไหวปวดหัวเหลือเกินแน่นจุกกระดาษหนีไปเล่นแชทได้ไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือหนีดูหนังฟังเพลงไปหาอะไรกินดีกว่าหาเหล้าหาเบียร์อะไรกินไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปเปิดหนีเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละมีถ้าพอใจก็หลงติดไปถ้าไม่พอใจกดดิ้นรนผักใสแทรกแซงกดข่มบังคับเนี่ยแล้วก็สู้ไม่ไหวหนีเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือหนีไปสร้างอารมณ์บิ้วอารมณ์ให้มันโป่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าใจสบายหนีอย่างเนี้ยมันไม่พ้นทุกข์อย่างเนี้ยมันเป็นกิเลสไม่พ้นทุกข์เนี่ยดังนั้นสติสมาธิปัญญาในอะไรบ้างในปัจจุบันขณะคือเป็นกิริยาจิตที่มาใช้รู้เท่าทันกิริยาจิตที่เป็นทุกข์สมุทัยในปัจจุบันขณะคือถ้าถูกใจมันก็ดิ้นรนทยานอยากนะอยากได้อยากเอาอยากเป็นดิ้นรนเป็นสังขารนะสังขารมันแตกทั้งนั้นแหละก็รู้เท่าทันสังขารมันแตกไม่หลงติดไปไม่หลงไปตามใจมันเนี่ยถ้าไม่ถูกใจก็กดข่มบังคับ
ดิ้นรนผัดใสแทรกแซงกดอึดจนต้องไปกินยาแล้วก็ประสาทหาจิตแพทย์เนี่ยแล้วสุดท้ายก็หนีนั่นเนี่ยถ้าทั้ง3อย่างเนี่ยดิ้นรนทยานอยากในทางที่ดูดคือถูกใจดูดเข้าไปอยากได้อยากเอาอยากเป็นในทางที่ไม่ถูกใจก็ผักดูดผักอยู่แน่แน่ชีวิตมันเหมือนในแม่เหล็กเลยแม่เหล็กถ้าขั้วเหมือนกันบวกกับบวกลบกับลบเจอกันก็ผักอย่างเดียวเลยผักไม่ถูกใจผักเกิดการผักขึ้นเรียกว่าตัณหาเนี่ยถ้าไม่ถูกถ้ามันถูกใจก็ดูดขั้วบวกกับขั้วลบดูดลบกับบวกบวกกับลบก็ดูดจึ๊กก็ไปหากันดูดทนไม่ได้ที่ไม่ดูดอุ้ยอึดอัดครับก็โดนดูดเข้าไปถ้าไม่ถูกใจก็ขั้วบวกกับบวกลบกับลบผักนิพพานตรงไหนอ่ะนิพพานก็คือแท่งเหล็กเหมือนแท่งเหล็กธรรมดา2อันนะเอามาจ่อกันไม่ดูดไม่ลบไม่บวกไม่ผักไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังได้แต่รับรู้รับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังนั่นคือสภาวะที่ไม่ทุกข์ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหาดังนั้นแต่ถ้ามาเริ่มดูดเริ่มผักเริ่มติดรักติดชังเริ่มมีกิเลสตัณหาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปจังหวะควบมันควบบวกกับควบบวกลบกับลบนี่คือมันเริ่มผักแล้วเริ่มผักเพราะไม่ถูกใจแต่ถ้าบวกกับลบลบกับบวกมันเริ่มดูดจืดเข้าไปอ่ะต้องรู้ตัวทันรู้ตัวทันไอ้ตัวไหนอ่ะที่มันรู้ตัวทันก็มรรค8นี่แหละมรรค8ก็คือสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในมรรค8เนี่ยต้องรู้ตัวทันในปัจจุบันขณะทันทีรู้ให้เร็วไล่เร็วรู้ให้เร็วไล่เร็วเนี่ยละไม่ได้ว่าหมายถึงเอาตัวเราถอนออกมานะคือไม่ตามใจถ้าถูกใจก็ไม่ตามใจที่มันดิ้นรนทยานอยากดูดเข้าไปไม่ตามใจมันแต่ถ้าไม่พอใจไม่ถูกใจก็ไม่ไปกดอึดแล้วก็ไม่หนีเนี่ยไม่หนีนั้นเอ้ามีคนถามว่าเอ้าตามใจก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้กดอึดไปก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้จะให้ทำยังไงจะให้ทำไงมีคนถามเหมือนกันนะมีคนว่าถามว่าจะให้ทำยังไงมีคนถามอยู่ในอะไรมีคนเข้าไปดูทียังไม่มีคนตอบเขาเลยเนี่ยเห็นนานแล้วก็ทิ้งไว้นานมากแล้วมีคนตอบว่าจะทำยังไงจะทำยังไงอย่างเงี้ยดูดก็ไม่ได้คือเจอกันของที่ถูกใจดูดเข้าไปมันนี่เราอยากจะตามใจก็ไม่ได้ตามใจก็เป็นกิเลสตัณหาถ้าไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็อึดกดอึดนี่รถผักสายแทรกแซงกดข่มบังคับหรือไม่งั้นหนีกดข่มบังคับกดก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้หนีไปอยู่กับอารมณ์โป่งโล่งเบาสบายบิ้วอารมณ์ไปหนีไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปเล่นแชทเล่นไลน์หาเหล้ากินไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกไม่ได้จะทำไงเงี้ยก็เมื่อกี้โยมว่าสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมสักแต่ว่ารู้นั่นแหละมันก็ไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักติดจังเนี่ยแต่สักแต่ว่ารู้ได้มันต้องเข้าใจถึงธรรมชาติเดิมมันธรรมชาติเดิมมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันได้แต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีตัวตนของโมรู้เลยมันไม่เมื่อไม่มีตัวตนของโมรู้ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้มันก็เลยไม่โดนดูดไม่โดนผักไม่ติดรักติดจังมันก็เลยเหมือนแท่งเหล็กสองแท่งแล้วเอามาจ่อกันก็ไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักติดจังในขณะที่กระทบทุกขณะอันนี้เนี่ยมันเลยไปแล้วเลยมรรคแปดที่เป็นกิริยาจิตแต่นั้นสติสมาธิปัญญาที่จะมาใช้ลุกเท่าทันเนี่ยทุกสมุทัยอ่ะทุกสมุทัยมันเป็นกิริยาจิตแต่มันกิริยาจิตฝ่ายหลงแต่ไอสติสมาธิปัญญาในมรรคเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่จะเป็นกิริยาจิตแต่เป็นกิริยาจิตมันลุกเท่าทันความหลงจนสิ้นหลงในปัจจุบันขณะแต่ถ้ามรรคเก้ามรรคสิบมันอกิริยาอกิริยาเป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่หลวงปู่ม่านเรียกโตพระอาจารย์ใหญ่ว่าอกิริยาเป็นที่สุดแห่งทุกข์มันเลยไปแล้วเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นธาตุรู้แล้วเป็นพุทธะแล้วพุทธะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันไม่มีกิริยาที่เป็นรู้เท่าทันแล้วเพราะว่ามันไม่มีทุกข์สมุทัยแล้วมันก็ต้องไม่มีสติสมาธิปัญญาที่เป็นมรรคแปดมาคอยรู้เท่าทันทุกข์สมุทัยมันสิ้นทุกข์สมุทัยไปแล้วมันก็เลยเป็นนิพพานพอเป็นนิพพานเสร็จแล้วก็เป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นอกิริยาจิตอกิริยาจิตจึงเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือเป็นธาตุรู้ที่เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นอมตะตลอดกาลดังนั้นอันเนี้ยเขาจึงเรียกว่าสติสมาธิปัญญาที่เป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติสติธรรมชาติสมาธิธรรมชาติปัญญาธรรมชาติเป็นสติสมาธิปัญญาที่เป็นพุทธะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินั่นแหละดังนั้นมีผู้ถามตอนที่หลวงตาไปที่นั่นน่ะมีผู้ถามว่าตอนที่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะตอนนั้นไปแผ่เมตตาให้พวกที่โดนระเบิดที่ระเบิดอะไรระเบิดปรมาณูที่นากาซากิที่ฮิโรชิมานะไปแผ่เมตตาก็เลยเขาพาไปในวิหารที่มีพระพุทธเจ้ารูปพุทธเจ้าหลายองค์ก็ไกด์ที่เป็นไกด์ญี่ปุ่นน่ะไกด์ผู้หญิงอ่ะเขาก็ถามลูกตาว่าพอจะแยกกันลูกตาก็ขอบคุณเขานะตอนนี้เขาก็เลยถามขอถามคำถามได้ไหมบอกได้ๆเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายองค์มากเลยแล้วองค์ไหนอ่ะศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
พระพุทธเจ้าองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตัวนี้พอเขาถามปุ๊บพวกฝรั่งที่เขาอยู่ข้างหน้าเลยเขาก็ขึ้นมาลุมใหญ่เลยถ่ายรูปกันใหญ่แล้วก็มาฟังด้วยแล้วเขาถามเป็นภาษาอังกฤษเขาถามเป็นภาษาอังกฤษก็ลาบกับแปรฝรั่งก็มาถ่ายรูปกันใหญ่ลูกตาบอกว่าพระพุทธเจ้ามีมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่มีองค์ใดอยู่ในใจเราเลยไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพุทธเจ้าที่อยู่ในใจเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดฝรั่งผู้ชายที่กำลังถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่โอ้โหแบบผมก็ถามมั่งได้ไหมบอกได้อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้าในใจก็คือนิพพานนิพพานคือพุทธะธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้ที่ไม่มีกิริยาจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเป็นธรรมชาติรู้ที่ไร้ตัวตนไร้รูปลักษณ์ไร้ผู้ยึดถือนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเป็นพุทธะด้วยใจใจที่เป็นพุทธะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเป็นพุทธะที่เป็นรูปลักษณ์เป็นสมมุติทั้งปวงอันนี้เข้าใจยังว่าอะไรคือสติสมาธิปัญญามันเป็นสติสมาธิญาณที่เป็นกิริยาจิตกับสติสมาธิปัญญาที่มันเป็นธาตุรู้ที่เป็นพุทธะแล้วพ้นจากกิริยาแล้วเป็นอกิริยาเป็นสัมมาญาณสัมมาวิยุตวิมุตติในมรรค9มรรค10แล้วแล้วก็นิพพานแล้วนิพพานจึงเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโอเคไหมเมื่อวันนี้จะให้สามท่านอธิบายหมดเลยรวดไปเลยเมื่อกี้เนี่ยนึกจะให้สามท่านอธิบายใครไม่เคลียร์อ่ะไม่ชัดจะได้ให้ช่วยกันให้มันเคลียร์ลิอะไรเนี่ยฝรั่งเขาบอกเคลียร์คัดเคลียร์คัดใครไม่เคลียร์คัดมั่งเออเคลียร์คัดแปลว่าอะไรโน้ตเคลียร์คัดแปลว่าอะไรเหมือนรู้หมดจดแล้วครับอ๋อเคลียร์คัดรู้หมดจดสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยใช่เออรู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามใครอีกต่อไปจบกลับบ้านมาขายบ้านมันเนี่ยลพบุรีตานากะโลมาเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยป้ายอยู่หลังเนี่ยเนี่ยป้ายอยู่หลังเนี่ยป้ายกรอบทองเนี่ยเออลพบุรีตานากะโลก็แม่กูอาจารย์ลุงตาว่ารู้หมดจดสิ้นสงสัยเนี่ยรู้หมดจดสิ้นสงสัยก็ไล่ตัวตนนะฮะไล่คำถามไล่คำตอบรู้หมดจดสิ้นสงสัยไล่ตัวตนไล่คำตอบแล้วกลับบ้านมาขายบ้านมันไม่ต้องถามใครอีกต่อไปนิพพานแล้ว